ันนี้ก็เป็นเคส non displaced fracture ของพาเทล่าก็จะใส่เป็น cylindrical cast นะครับแล้วก็เคสนี้จะใส่เป็น polyester polyester cast ซึ่งข้อดีของ polyester เนี่ยก็คือว่ารังสีเอ็กซเรย์จะผ่านได้ค่อนข้างดีจะทำให้การฟิล์มฟอลลอัพครั้งต่อไปจะทำเห็นได้ง่ายนะครับเห็นรอยกระดูกหักได้ง่ายครับอันนี้เราก็ไปเริ่มใส่เปลือกกันเลยอันนี้เราก็จะใส่ล็อกกิเนตก่อนและก็จะติดปัตเตอร์เป็นเอฟบีข้อดีของสำลีแบบนี้ก็คือไม่ขาดง่ายนะโดนการเสียดสีจากเปลือกไฟเบอร์ก็จะไม่ขาดง่ายขั้นต่อไปเคสนี้ใช้ให้นั่งอย่างนี้เพราะว่ามีแฟกเจอร์ของพาเทล่านะเขานั่งใส่ในท่าฟูลเล็กเคนนะครับก็คือขาเหยียดตรงใส่ถุงมือช่วยกันนะครับแล้วก็ฉีดเปลือกให้หมดมีผู้ช่วยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเปลือกโพลีเอสเตอร์นะครับก็มีลักษณะก็คล้ายๆกับเปลือกไฟเบอร์เนี่ยแหละครับแต่ข้อดีของเขาก็คือเรื่องของการผ่านของรังสีเราสามารถที่จะผ่านได้เลยไม่ต้องทุกน้ำเริ่มผ่านมีสีสวยด้วยท่านนี่คลีนเป็นคลีนไปก็เหมือนกันอันนี้จะเหนื่อยๆหน่อยไม่เป็นไรผ่านได้มันจะไม่หนักเหมือนเขาที่ใส่ที่เขาใส่ชุดเสื้อมาอ๋อไม่ครับไม่หนักอันนี้เบานะครับเบาสบายไม่กลัวหนักไม่กลัวหนักนะมันปูนะครับสบายสบายเผื่อเขาดีจริงครับเลยใส่เลยหัวเข่าไปนะก็ประมาณถึงใต้ขาหนีบพยายามให้สูงที่สุดนะผมได้ประมาณนี้นะครับถ้าสูงมากเกินไปก็ลำบากหมอช่วยพับเลยพับขอบเข้ามาสวยนี่เราก็จะพับข้างล่างแล้วก็จะดึงปัตเตอร์เห็นไหมครับเปลี่ยนปัตเตอร์ครับพับให้ฝั่งแตะไว้เป็นชิ้นเดียวกันกับเปลือกมันจะอีกส่วนหนึ่งก็ติดกับผิวหนังคนไข้ก็จะทำให้เปลือกไม่ร่นลงมาก็ติดเปลือกหัวที่สองใช่นะเขาบอกเลยนะเราก็จะเหลือขอบไว้หน่อยนะเหลือขอบไว้ประมาณสัก1 นิ้ว
พื่อที่จะป้องกันไม่ให้ขอบเปลือกเนี่ยที่มันเป็นแข็งๆเนี่ยไปบาดสกินคนไข้เดินได้ไหมคะเดินได้ครับเดินได้นะครับอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยด้วยมาผ่านกิ้งไปเลยต้นหนักมากใช่ไหมอะไรนะไม่ให้รับน้ำหนักเหรออ๋อใช่นะอาจจะลงน้ำหนักได้หน่อยนึงไม่เยอะมากครับไม่ให้รับมากเหมือนปกติครับคือฉันว่าไม่ให้ฉันเดินฉันก็ไม่กล้าเดินดีแล้วแหละดีแล้วนั่นเป็นเรื่องที่ถูกต้องฉันก็ต้องอดทนจนลงมาได้ครับแล้วขอบแอปมาสัก1นิ้วแล้วก็พันไปเรื่อยๆนะครับปิ้งเหมือนอิเล็กทริกครับพันง่ายนะเปลือกโพลีเอสเตอร์นี้อาจจะยังไม่แข็งแรงพอนะเพราะว่าพันค่อนข้างยาวเราก็จะเสริมอีกม้วนหนึ่งต้องมือมาเด็ดอันนี้เรามีผมมีผู้ช่วยนะมีผู้ช่วยเยอะนะต้องช่วยกันพันเต็มหน้าเลยเต็มห้องเลยอ่ะแหละดึงไปไม่ต้องกลัวเพราะว่าเปลือกนี่แข็งโป๊กแล้วดึงไปเลยดึงเหมือนอิเล็กทริกเหมือนเราพันอิเล็กทริกอ่ะไอ้ที่สีจะออกไหมคะไม่ออกครับสีสวยครับสีอย่างเงี้ยทำไมเปิดมือคุณอ๋อตอนนี้มันยังไม่เซ็ตตัวนะถ้ามันแห้งแล้วไปแต่สีเนี่ยสวยอย่างนี้แหละกลัวจะเปิดที่นอนอ๋อไม่ต้องไปกลัวครับแห้งค่อยๆกลิ้งไปได้ครับเร็วกว่านี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรดึงนิดนึงก็ได้เพราะว่าเปิดข้างในมันเซ็ตตัวแล้วอันนี้เป็นการทำแบบสโลโมชันให้ดูนะครับทำค่อยๆจะได้ดูกันว่ามันการพันเผือกอย่างนี้เป็นยังไงบ้างไปเก็บขอบเลยกำเลยก็เอามาทางนี้ยืนเฉียงมาทางนี้เลยดูหนาเอามาขอบเดี๋ยวมันจะไม่สวยผมก็ตัดออกก่อนวัสลีนมาลูบนะแต่จริงครับจะไม่ต้องลูบอะไรเลยแข็งแล้วลูบไปแล้วลูบทั้งหมดแล้วแล้วก็ดูวัสลีนหน่อยเพื่อเผื่อจะได้ลื่นๆนะอย่างพวกเรซินที่เป็นน้ำหนามอยู่จะได้ล้มขอบเผื่อจะได้ลื่นจะได้ไม่ไปขูดผ้าห่มโอเคครับนี่ก็เสร็จสิ้นอ่ะทุกมือเลยว่าทำได้แล้วเนี่ยนะใช่ไหมครับหมอบอกหน้าคนไข้บอกเอาด้วยอ่ะนะโอเค